ลักดันของกรรมธิการเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วยค่ะกับการปรับลดในส่วนของงบของรัฐวิสาหกิจมาไว้ในงบกลางเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะโดยมองว่ายังไม่ชัดเจนเลยค่ะขณะที่ทางรัฐบาลก็ยืนยันในส่วนนี้ค่ะบอกว่าเดี๋ยวรอแถลงนโยบายก่อนค่ะทุกอย่างจะชัดเจนมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะมาติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันในวันนี้นะคะเป็นภาพรวมทั้งวันค่ะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วาระที่2และ3ค่ะซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการนะคะก็ได้พูดถึงการพิจารณางบประมาณค่ะว่าคณะกรรมการนั้นยังคงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ไว้ที่ 3,752,700 ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในส่วนที่หมดความจำเป็นรวมทั้งสิ้น 35,000 ล้านบาทค่ะจากรัฐวิสาหกิจ5แห่งค่ะก็นำไปเป็นงบกลางสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจค่ะซึ่งจะทำให้งบกลางสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีเสนอมา152,700 ล้านบาทนั้นรวมเป็น 187,700 ล้านบาทค่ะซึ่งการพิจารณาของกรรมธิการนั้นได้ให้ความสำคัญกับภารกิจในการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้เศรษฐกิจเติบโตมีความเข้มแข็งรองรับผลกระทบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งในมาตรา6ค่ะเป็นงบประมาณของงบกลางนะคะเป็นประเด็นที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยนั้นให้ความสนใจในการอภิปรายค่อนข้างมากค่ะและเสนอตัดลดงบกลางออก 152,700 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและบางคนเสนอให้ตัดออกหมดเลยเนื่องจากว่างบประมาณส่วนหนึ่งนั้นรัฐบาลนำมาจากการเบี้ยวหนี้ของธนาคารของรัฐ 35,000 ล้านบาทมาใส่ในงบกลางสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะโดยให้นำกลับไปชำระหนี้ธนาคารตามเดิมนะคะเพราะมองว่าปัจจุบันนั้นยังไม่มีคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังไม่มีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาจึงไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของนายจุลพันธ์ก็ยืนยันนะคะว่าเป็นความจำเป็นค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วเนี่ยมีรายละเอียดในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อไปแน่นอนค่ะไปฟังเหตุผลของแต่ละคนกันเลยค่ะจากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารเองนะครับก็ได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตจะต้องเดินหน้าต่อแน่นอนครับว่ารูปแบบของโครงการรายละเอียดของโครงการบางส่วนอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างไรก็ตามยืนยันกับท่านสมาชิกว่าเม็ดเงินที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติมปี2567หรืองบประมาณที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในส่วนของงบกลางกรณีการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 180,000 กว่าล้านบาทนี้สุดท้ายจะได้ใช้ประโยชน์และจะเป็นเม็ดเงินที่จะลงไปผ่านถึงมือพี่น้องประชาชนที่เป็นรายการประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะที่ทำในปีงบประมาณปี67แล้วที่กำลังทำในงบประมาณปี68ต่อไปควรทำเสนอเป็นโครงการเอกเทศไม่ควรแอบแฝงอยู่ในงบกลางเพราะการกระทำเช่นนั้นจะทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถตรวจสอบการใช้เงินในลักษณะแบบนี้ได้ได้มาจากการชักดาบนะคะเบี้ยวหนี้ธนาคารของรัฐไป 35,000 ล้านบาทเรียกได้ว่าหน้ามืดแล้วนะคะมีเงินตรงไหนซ่อนตรงไหนเก๊ะไหนเหลืออยู่ก็ขอไปล้วงไปควักเอาออกมาให้หมดนะวันนี้แต่จนแล้วจนรอดค่ะท่านประธานมันก็ยังไม่ครบ 350,000 ล้านบาทอยู่ดียังขาดอีก 117,000 ล้านบาทเศษซึ่งเท่ากับคนประมาณ12ล้านคนที่ตอนนี้ยังหน้าสิวหน้าขวานค่ะไม่ทราบว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาจ่ายให้กับประชาชนจนครบ
ค่ะและในที่สุดค่ะที่ประชุมก็มีมติเสียงข้างมากด้วยคะแนน265เสียงต่อ154เสียงให้ความเห็นชอบในมาตรา6งบประมาณรายจ่ายงบกลางกว่า 842,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นที่สังเกตค่ะว่าในการลงมติของสสพรรคพลังประชารัฐนั้นแบ่งเป็น2ขั้วชัดเจนเลยทีเดียวค่ะโดยสสในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคนั้นลงมติให้ความเห็นชอบตามกรรมาธิการเสียงข้างมากก็คือตามรัฐบาลนะคะขณะซีกสสในส่วนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณลงมติไม่เห็นชอบค่ะส่วนสสพรรคประชาธิปัตย์ที่มีข่าวจะร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ได้ลงมติให้ความเห็นชอบมาตรา4กรอบวงเงินงบประมาณเมื่อเข้าสู่การพิจารณางบกลางในมาตรา6ก็กลับพบว่านายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์สสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคนั้นไม่ลงมติค่ะเป็นที่สังเกตนะคะแม้กระทั่งการนั่งค่ะสสในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะย้ายโซนไปนั่งโซนของพรรคเพื่อไทยในห้องประชุมแล้วนะคะก่อนหน้านี้นี่มีการเดินไปทักทายสมาชิกพรรคทั้งภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก็คือพรรคร่วมรัฐบาลค่ะไม่ได้เดินไปฝั่งที่นั่งสสของพรรคพลังประชารัฐเลยค่ะซึ่งนายยุนพันธ์เนี่ยยังเดินมาทักทายนะคะแล้วยังชี้ไปที่ป้ายของพรรคเพื่อไทยในทํานองหยอกล้อด้วยค่ะสสพรรคเพื่อไทยที่นั่งอยู่บริเวณนั้นนี่ถึงกับหัวเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในห้องประชุมค่ะและตอนนี้นะคะการพิจารณางบประมาณนั้นอยู่ระหว่างการลงมติในมาตรา10ค่ะเป็นงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้ในที่ประชุมนั้นตั้งเป้าไว้ว่าจะอภิปรายแล้วก็พิจารณาถึงมาตรา14ค่ะเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์